เซตของจำนวนที่ควรรู้จักอันนี้เราบอกว่าเป็นเซตของจำนวนคู่จำนวนเต็มที่มี2เป็นตัวประกอบนะฮะงั้นจำนวนคู่ก็คือจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบขอไปที่สไลด์ได้เลยค่ะนักเรียนเข้าใจความหมายของจำนวนคู่ดีใช่ไหมฮะว่าถ้าสมมติว่าครูพูดว่า3มันจะเป็นจำนวนคู่ไหมไม่เป็นนะมันจำนวนคู่ก็คือจำนวนที่มี2เป็นจำนวนเป็นตัวประกอบเป็นจำนวนเต็มที่มี2เป็นตัวประกอบ2เป็นตัวประกอบหมายความว่าคำว่า2เป็นตัวประกอบหมายความว่านักเรียนตอบคำถามครูซิ2ไปหารแล้วลงตัวเพราะฉะนั้นจำนวนไหนตามนํา2ไปหารแล้วลงตัวเราเรียกจำนวนนั้นว่าเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้น4เอา2ไปหารลงตัวไหมลงเราเรียก4ว่าเป็นจำนวนคู่ลบ8หารด้วย2ลงตัวไหมลงตัวการหารลงตัวคือการหารที่มีส่วนที่มีเศษเป็น0เอา8ตั้งเอา2ไปหารได้กี่ครั้ง4ครั้งมีเศษเท่าไหร่คะ0ค่ะอย่างนี้เราเรียกมันว่าจำนวนคู่9ล่ะเอา2ไปหารลงตัวไหมคะไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1เราเรียกมันว่าเป็นจำนวนจำนวนคี่ถ้าแบ่งจำนวนทั้งหมดออกนะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่มันก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนถ้ามันไม่เป็นจำนวนคู่มันก็ต้องเป็นจำนวนคี่ของจำนวนเต็มนะคะถ้าไม่เป็นจำนวนคี่ก็ต้องเป็นจำนวนคู่นั่นเองนะคะนักเรียนดูในจำนวนคู่เขาใช้อะไรแทนใช้ตัวอะไรคะนักเรียนตัว e นักเรียนเห็นไหม e มันน่าจะมาจากคำว่าอะไรนะคะน่าจะใช้คำว่าน่าจะอ่านว่า even นะ even number ก็เลยใช้แทนด้วยตัว e เพราะเวลาเราสังเกตสมมุติว่าเวลาที่เราไปทำหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมใดๆเศษ1 2คูณฐานคูณสูงเราไม่รู้สูงเราก็มักจะแทนมันด้วยอะไรนะ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเราแทนด้วยอะไรนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ภาษาอังกฤษแทนอะใช้ h ใช่ไหมเพราะว่า h คือ i ใช่ไหมคะมันเวลาที่แทนเนี่ยอย่างจำนวนจริงใช้ r มันมาจากคำว่า real r-e-a-l real numberมันอันนี้ก็เหมือนกันเซตของจำนวนคู่จำนวนคู่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า even number เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเป็นเซตของมันที่มาใช้แทนชื่อเราก็จะใช้ตามลักษณะของเซตเราบอกว่าเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อเซตใช่ไหมคะมันก็เลยบอกว่า e เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกจุดอันนี้หมายถึงยังมีต่อไปอีกนะลบ4ลบ2 0 2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะพบว่า0เป็นจำนวนคู่ทำไม0เป็นจำนวนคู่เพราะเอา0ตั้งเอา2ไปหารแล้วลงตัวนะ0เป็นจำนวนคู่โดยนิยามบอกว่าจำนวนที่มี2เป็นตัวประกอบเรียกว่าจำนวนคู่คำว่าเป็นตัวประกอบแปลว่าไปหารลงตัวเพราะฉะนั้น0เป็นตัว1ที่นํา2ไปหารแล้วลงตัวก็เลย0ตัวนั้นก็เลยต้องเป็นจำนวนคู่โดยนิยามนะฮะบางทีแล้วในภาพนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นในชีวิตจริงอย่างเช่นบอกว่าแหมมาเป็นคู่ชนะอย่างนี้ก็แสดงว่าจูงกันมากี่คน2คนในความเข้าใจที่เป็นในชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตประจำวันใช่ไหมนักเรียนเดินมาทีละคู่นักเรียนต้องรู้แล้วว่านักเรียนต้องเดินมาคนเดียวเหรอใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนต้องเดินมากี่คน2คนนะนี่คือชีวิตประจำวันใช่ไหมนักเรียนออกมาทีละคู่เลยนักเรียนต้องออกมาทีละ2คนใช่ไหมแต่การออกมาทีละ0คนน่ะได้ไหมได้เพราะเราค่อนข้างจะมองไม่เห็นใช่ไหมว่า0เป็นเลขคู่เรามองไม่เห็นในชีวิตจริงถูกไหมคะในบางครั้งการเรียนคณิตศาสตร์บางทีเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่นักเรียนเรียนโดยการสัมผัส
ใช่ไหมคะโดยการสัมผัสว่ามีของสองสิ่งเรานับของด้วยการจับนะเราสัมผัสได้ว่านี่คือ1ลูก2ลูกใช่ป่ะแล้วก็นอกจากพอมาเป็นของที่สัมผัสได้แล้วจากนั้นเรียนพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจากนั้นก็ไม่มีการสัมผัสมีการมองด้วยตานักเรียนดูหนังไหมนักเรียนได้ดูหนังที่หนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมคะดูอย่างนักเรียนเห็นครูสอนคณิตศาสตร์ในหนังไหมคะเห็นแล้วเขาสอนอะไรบ้างคะนักเรียนเขาสอนชั้นอะไรชั้นมัธยมหรือชั้นประถมชั้นประถมเขาวาดรูปอะไรเอาไว้รูปมังคุดใช่ไหมรูปมังคุด3ลูกแล้วก็มีมังคุดอีก2ลูกรวมกันแล้วให้ว่าเป็นรวมแล้วได้จำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นคือจับต้องไม่ได้แล้วแต่มีภาพให้เห็นภาพนั้นคือภาพที่สื่อว่าอันนั้นคือผลไม้ถูกไหมคะนี่คือยังเป็นสื่อที่รูปอะไรนะใช่รูปมังคุดป่ะนักเรียนมีรูปมังคุดไหมมีแม้เขาสื่อด้วยภาพแต่พอนักเรียนเรียนต่อไปอีกเรื่อยๆตอนนี้จะมีภาพให้เห็นไหมคะไม่มีก็มันเป็นนามธรรมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีการคิดย้อนลงไปไหมคะว่าแต่ก่อนที่เราเรียนมาเราเรียนอะไรต้องไหมคะต้องแต่ยังเศษส่วนเนี้ยแต่ก่อนที่จะเรียนเศษส่วนเขาอาจจะเอาอะไรล่ะสมมติว่าเอาของสิ่งหนึ่งอะสมมติว่าเป็นแตงโมมาผ่าหนึ่งลูกผ่าแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเรียกว่าส่วน2นั่นคือเราเห็นได้ใช่ไหมคะแต่พอมาต่อไปเราก็ต้องใช้การจินตนาการเอาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันประสบการณ์การเรียนผ่านมาต้องมีไหมคะต้องมีถ้าจำอะไรไม่ได้เลยเรียนไปในครั้งที่แล้วมาถึงวันนี้ใช้ไม่ได้เลยเรียนต่อไปแล้วเวิร์กไหมนักเรียนไม่เวิร์กหรอกค่ะนักเรียนนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคณิตศาสตร์อย่างเดียวทุกวิชาใช่ไหมคะทุกวิชาการเรียนแล้วต้องก้าวหน้าแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆงั้นอย่างศูนย์เราบอกแล้วเราไม่มีมันโชว์ไม่ได้ด้วยอะไรนะโชว์ไม่ได้ด้วยภาพมาทีละ2คนเรียกว่ามาเป็นคู่โอเคแต่ถ้าศูนย์เป็นจำนวนคู่เพราะอะไรมาทีละศูนย์คู่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเรามีนิยามว่าจำนวนคู่คือจำนวนที่เอา2ไปหารแล้วลงตัวการหารลงตัวคือการหารแล้วไม่มีเศษเหลือเศษเป็น0มัน0ก็เป็นจำนวน1ที่นํา2ไปหารแล้วลงตัวมันเราก็เลยถือว่า0นั้นเป็นจำนวนคู่นั่นนะฮะคราวนี้พอไปถึงอีกจำนวนหนึ่งก็คือในเซตที่เป็นอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเป็นจำนวนคู่แล้วต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีจำนวนคู่แล้วก็มีจำนวนคี่นะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าลบ4พูดถึงจำนวนคู่อยู่ลบ4ก็คือ2คูณ n n คือลบ2 2คูณ n n คือลบ2นะคะลบ2นะลบ2เท่ากับ2คูณ n n คือลบ1 2คูณ0ได้0 n คือ0 2คือ2คูณ14คือ2คูณ2เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขได้ว่า e เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก 2n โดยที่ n เป็นสมาชิกของ i ถ้าเขียนอย่างนี้อ่านว่า 2n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มมันจำนวนเต็มคือเต็มบวก0หรือเต็มลบนั่นเองต่อไปอีกจำนวนหนึ่งที่จะพูดถึงคือเซตของจำนวนคี่นะฮะมันจำนวนคี่คือเอา2ไปหารแล้วลงตัวเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะนักเรียนถ้าคนที่ตอบว่าเหมือนเป็นคนที่คิดตามป่ะฮะคิดตามป่ะไม่ได้คิดตามนะต้องคิดตามนะนักเรียนนะเวลาคนพูดต้องคิดไหมคะคิดต้องคิดตามมาดูซิว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเซตของจำนวนคี่จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่เรียกว่าคี่หรือกล่าวว่าจำนวนเต็มที่เมื่อนำสองไปหารแล้วเหลือเศษ1เรียกว่าจำนวนคี่ต่อไปเขาบอกว่าให้ O เป็นเซตของจำนวนคี่
O ก็คือ odd odd number นะ odd number อันนั้นเป็น even number ก็เลยใช้ O นะฮะต่อไปบอกว่าถ้า O เป็นเซตของจำนวนคี่จะได้ว่า O เป็นเซตที่มีสมาชิกอะไรบ้างจำนวนคี่นี่เขาพูดถึงนี่เป็นจำนวนเต็มไหมคะนักเรียนเป็นจำนวนคู่เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นนะเนี่ยจำนวนคี่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่เพราะฉะนั้นถามว่าเศษ1ส่วน3เป็นจำนวนคี่ไหมคะที่กล่าวถึงในเซตนี้มีเศษ1ส่วน3มั้ยมีเศษ1ส่วน3มั้ยคะทำไมตอบไม่ได้อะนักเรียนทำไมถึงตอบไม่ได้อะถามว่าเศษ1ส่วน3เป็นไหมเศษ1ส่วน3อยู่ในเซตของจำนวนคี่ไหมอยู่ไหมคะอ๋อแสดงว่าเศษ1ส่วน3จำนวนเต็มด้วยเหรอคะนั่นแหละเป็นเศษ1ส่วน3เป็นจำนวนเต็มเหรอฮะเป็นไหมไม่เป็นแล้วอันนี้เขาบอกว่าไงเซตของจำนวนคี่ก็คือจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่มันครูถามมาเศษ1ส่วน3เป็นไหมนักเรียนตอบว่าเป็นแสดงว่าไม่ได้คิดตามมาเพราะ1ส่วน3มันเป็นจำนวนเต็มไหมอะคะไม่เป็นคราวนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเซตของจำนวนคี่ก็จะประกอบด้วยลบ3จุดๆๆก่อนถึงมาลบ3แสดงว่าก่อนหน้านี้มีลบ5ก่อนหน้าลบ5ก็เป็นลบ7ไปเรื่อยๆนะคะหรือเขียนว่า O เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก 2n ลบ 1 โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองหรือ 2n ก็ได้นำ1ไปบวกหรือไปลบจากจำนวนคู่ผลที่ได้ก็จะเป็นจำนวนคี่นั่นเองต่อไปอีกเซตอีกเซตหนึ่งที่อยากให้รู้จักก็คือเซตของจำนวนเฉพาะนะจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนบวกเซตของจำนวนเฉพาะนะเฉพาะบวกคือจำนวนเต็มบวกที่ไม่ใช่1 1ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนจำนวนเฉพาะถามว่ามีจำนวนคู่อยู่ไหมคะนักเรียนมีค่ะอะไรคะ2ค่ะนักเรียน2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เป็นจำนวนคู่จำนวนเดียวที่เป็นจำนวนเฉพาะเขาบอกว่าคือจำนวนเต็มบวกที่ไม่ใช่1และไม่มีจำนวนเต็มบวกอื่นใดหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองมันตัวที่จำนวนที่มีตัวประกอบ2ตัวคือ1กับตัวเองนั่นแหละเป็นจำนวนเฉพาะเช่น17นักเรียนว่า17ใช่จำนวนเฉพาะไหมคะใช่มีอะไรหาร17ลงตัวมั่งนอกจาก1กับ17ไม่มีนะนั่นแหละลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าจำนวนเฉพาะจำนวนเหล่านี้ได้แก่นะได้แก่2 3 5 7 11 13เป็นต้นนี่คือตัวอย่างของจำนวนเฉพาะแต่ถามว่าจำนวนเฉพาะมีอีกไหม
มีต่อจาก17น่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น19แล้วก็น่าจะเป็น21หรือเปล่าไม่ใช่เพราะ21มีอะไรหารลงตัวอีก3 7ใช่ไหมคะ1แล้วก็21มีตัวหารตั้งที่ไปหารลงตัวตั้ง4ตัวใช่ไหมคะแต่ในเงื่อนไขของจำนวนเฉพาะบอกว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นแต่จำนวนเฉพาะครูบอกว่าเราพูดเฉพาะจำนวนเฉพาะที่เป็นอะไรเท่านั้นที่เป็นบวกเท่านั้นเวลาที่นักเรียนจะเขียนจำนวนเฉพาะสมมติว่าบอกว่า2 3 5 7แล้วจุดๆๆอย่างนี้ไม่ควรนะคะนักเรียนนะ2 3 5 7จุดๆๆนักเรียนควรที่จะเขียนถึงอะไรนะถึง17แล้วค่อยจะจุดๆๆนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเซตนี้ไม่ใช่เซตของจำนวนคี่นะมัน17แล้วไป19 19แล้วไป23 23แล้วไป27ใช่เหรอคะไปเท่าไหร่คะ29 29แล้ว30ใช่ไหมไม่ใช่นะคะไปเท่าไหร่คะไป31นะฮะอันเนี้ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นไหนคะเนี้ยป.6 ป.6เลยค่ะประถมปลายเลยใช่ไหมเขาใช้อะไรคะวิธีเขาใช้ตะแกรงหรือเปล่าคะใช่ป่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไอ้ที่จำไม่ได้เรากลับไปดูได้ไหมได้นะคะ